ชักเข้าชักออกเนี่ยก็เป็นประเด็นนะครับซึ่งถ้าเกิดถามจริงๆก็เป็นอันนึงซึ่งผมก็ไปสารภาพบาปกับท่านผู้สมัครส.ส. 500คนวันนี้ที่พรรคเพื่อไทยครับส่วนหนึ่งว่าผมเองผมก็เข้ามาช้าในวงการการเมืองก็เพราะเป็นเรื่องของการที่ไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองอ่ะก็ตัดสินใจก็ไม่ค่อยแน่วแน่เท่าไหร่ก็เลยการที่เข้ามาช้าก็เลยเป็นรองนะครับแล้วก็ส่งผลมาถึงอย่างปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่ก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของความกลัวเรื่องของอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยรู้สึกประมาณปลายเดือนมกราหรือต้นเดือนกุมภาเนี่ยก็มีนักการเมืองท่านหนึ่งแล้วกันนะครับมาคุยกับผมครับเป็นนักการเมืองอาวุโสคนหนึ่งมาคุยกับผมที่ข้างๆบ้านร้านอาหารเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ให้ผมก้าวข้ามจุดนั้นไปได้โดยมีคำอธิบายหลายๆคำนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ผมตัดสินใจที่ผมจะเดินข้ามเข้ามาในส่วนนี้นะครับ 2-3 เดือนที่ผ่านเราบอกไว้ไงครับคุณสถาอะไรครับเขาบอกไว้ไงครับผมบอกก็ได้ว่าคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะครับซึ่งท่านเป็นคนที่ไม่ได้รับเครดิตพอในวงการการเมืองนะครับเพราะว่าบังเอิญท่านเป็นคนพูดเก่งก็คนก็บอกคุณณัฐวุฒิพูดเก่งดุดันนะครับโน้มน้าวจิตใจเก่งแต่ว่าถ้าเกิดไปทำงานด้วยในช่วง3เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยถ้าเกิดถามบุคคลการเมืองที่ผมให้ความเคารพแล้วก็ชื่นชมมากที่สุดคือคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะครับเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวสูงเป็นคนที่เข้าใจบริบทของการเมืองไทยทุกๆอย่างนะครับอธิบายให้ฟังว่าทำไมพี่ถึงต้องเข้ามานะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนอันนึงนะครับแล้วการที่เข้ามาในช่วง2เดือนครึ่งที่ผ่านมานี้เนี่ยเขาก็ช่วยเรียกว่าประคบประหงมมาตั้งแต่วันแรกผมบอกให้ผมไม่เคยปราศัยเลยจะทำยังไงบอกพี่ไม่ต้องหรอกพี่ขึ้นไปพูดคำสองคำพอเซฮัลโหลบอกมือเท่านั้นเองเขาหลอกใช่ไหมครับเขาผมว่าเขาไม่ได้หลอกแต่ผมว่าเขารู้ว่าผมเป็นคนยังไง